วันนี้เวลา 19:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวงศ์สกุลกิติพรหมวงศ์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้ร้อยโทชัยยาเปรมประเสริฐรองอัยการสูงสุดนายวุฒิรัตน์มีพดุงอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายธีรวัฒน์พุทธิบุรณวัฒน์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานแก่คณะอัยการสูงสุดคำปฏิญาณที่ได้กล่าวไปนั้นก็คือทัศนคติที่ดีความสำนึกในหน้าที่ความอดทนความมีเหตุและผลและรู้จักกาลเทศะโดยคำนึงถึงภาพรวมที่ดีแห่งความสงบสุขและยุติธรรมในประเทศของเราซึ่งทุกคนก็ได้รับการฝึกศึกษาและได้เรียนรู้เห็นในสิ่งต่างๆมาพอสมควรอย่างน้อยก็ทราบว่าอะไรมันถูกอะไรมันไม่ถูกอะไรจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสุขกับประชาชนกฎหมายหรือขั้นตอนทางกฎหมายก็มีเป็นกฎเป็นรปจ.อยู่แล้วแต่การใช้กฎหมายให้ถูกต้องกับสถานการณ์โดยความยุติธรรมโดยวิจารณญาณโดยมีวิจารณญาณและมีเหตุผลกฎหมายก็จะดีแล้วผู้ได้รับผลจากกฎหมายก็จะได้รับความยุติธรรมการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดถึงแม้ไม่ว่าจะหนุ่มๆสาวๆหรือแก่ทำงานมาหลายสิบปีแล้วขั้นตอนในการเรียนรู้ขั้นตอนในประสบการณ์ก็มีเพิ่มพูนก็เรื่อยๆข้อสำคัญเมื่อมีประสบการณ์หรือเมื่อเห็นอะไรสำคัญที่ว่าท่านจะต้องมีวิจารณญาณว่าอะไรมันถูกอะไรมันไม่ถูกอะไรมันจะเป็นสิริมงคลหรือเป็นผลทางบวกต่อส่วนรวมหรือไม่การมีกฎหมายอยู่ในมือการเป็นผู้ใช้กฎหมายหรือเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมนั้นก็ต้องมีความเข้มแข็งและมีเหตุผลอยู่แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านทั้งหลายได้รับการศึกษาและมีความตั้งใจมีทัศนคติที่ดีอยู่แล้วก็คงน่าจะพิจารณาได้ว่าอะไรจะดีสำหรับประเทศอะไรจะดีสำหรับส่วนรวมอะไรมันถูกอะไรมันไม่ถูกซึ่งถ้าเผื่อยึดตามคำปฏิญาณซึ่งก็เป็นทฤษฎีว่าน่าจะทำอย่างนั้นแต่ถ้าไปยึดด้วยความอ่อนตัวด้วยทัศนคติที่ดีท่านก็จะมีความสุขและจะทำให้ส่วนรวมมีความสุขก็ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายมีสติปัญญามีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีเพราะว่าท่านก็ยังอยู่ในวัยชะกันกันทั้งนั้นถ้าอยู่ในวัยชะกันมีแรงมีกำลังหาประสบการณ์ศึกษาความเป็นมาความต่อเนื่องและปฏิบัติในทางที่ถูกเชื่อว่าไปได้ดีแน่ขอให้โชคดีต
่อมาเวลา 19:40 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางบุษยามาศแหลงปลัดกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุราชการและนายธานีทองภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ